พาไปที่ขอนแก่นหน่อยครับไปดูผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาทำงานเป็นรปภ9วันเท่านั้นเองแล้วเปลี่ยนมาเป็นโจรแต่ฟ้าไม่เป็นใจครับวางแผนเป็นอย่างดีเลยนะขโมยข้าวขโมยของกล้องวงจรปิดรู้ว่ามีตรงไหนบ้างหันหนีครับแต่มันมีตัวหนึ่งที่ไม่ได้หันซ่อนเอาไว้ไงเต็มเจอหน้าเต็มเพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ล่าผู้ชายคนนี้อยู่เอาไปดูกันหน่อยครับที่ขอนแก่นว่าคนที่คิดผิดเลือกเดินทางผิดคนนี้เป็นใครนี่เดินเข้ามาใส่หมวกกันน็อกด้วยอ่ะนะครับใส่หมวกกันน็อกปิดหน้าปิดตามานะครับแล้วก็ลากเก้าอี้มาเห็นนะว่ามีกล้องวงจรปิดอ้าวถ้าอย่างนั้นปีนเอาเก้าอี้มาต่อหน่อยครับปีนแล้วไงต่อแล้วก็หันกล้องวงจรปิดคือทำงานเป็นปภที่นี่เนี่ย9วันแล้วไงรู้แล้วล่ะว่าจุดไหนมีจุดไหนไม่มีอ่ะเลื่อนตัวนึงไปแต่ว่าอีกตัวนึงเนี่ยมันไม่มีไฟแสดงสถานะว่ากล้องทำงานอยู่เพราะฉะนั้นเต็มครับหันหน้าเข้าไปเต็มเลยคือเอื้อมือมาดันตัวหนึ่งแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยจับหน้าได้เต็มเพราะฉะนั้นคนในบริษัทเขารู้เลยว่าคนนี้เป็นใครใช่ค่ะโพสต์คลิปเลยนะคะตามหาประกาศจับตามหาตัวคนร้ายงัดออฟฟิศขโมยคอมตั้งโต๊ะไป1ชุดรู้ชื่อเลยนี่โพสต์แบบนี้ประกาศแบบนี้ชื่อว่านายเสถียรนามพรหมมีอายุ27ปีนะคะเป็นคนตัวเล็กๆขี่มอเตอร์ไซค์เวฟตัวเก่าสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยใครที่ไหนเป็นคนโพสต์คลิปปรากฏว่าเป็นหัวหน้ารปภ.ค่ะนายพุทธิพรประพังกรกลวัฒน์นะคะอายุ34ปีเขาบอกว่าแม่คนร้ายคนนี้ผมรู้จักดีเพราะว่าเป็นลูกน้องที่รับเข้ามาทำงาน9วันเท่านั้นแรกๆนี่ขยันขันแข็งนะไม่คิดเลยว่า9วันเท่านั้นจะกลายเป็นโจรไปได้ค่ะเจ้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับใช้เวลาในช่วงกลางคืนที่ไม่มีคนอยู่แล้วเข้าไปงัดแงะภายในออฟฟิศทีนี้ในสิ่งที่คนร้ายได้ไปเนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมีจอแล้วก็มีเครสทีนี้การขนส่งเนี่ยผมคิดว่าน่าใช้มอเตอร์ไซค์จะฝากบอกนะครับเสถียรผมก็ดีกับคุณนะครับใครๆเขาก็ดีกับคุณนะผมไม่รู้หรอกว่าคุณมีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เอาของมาคืนนะครับหนักจะได้กลายเป็นเบาไม่กล้าไปโทรหาใครโทรหาผมนะแล้วผมจะช่วยดูแลให้นะคุณเสถียรทราบแล้วเปลี่ยนคุณพุทธิพรบอกว่าไม่กล้าโทรหาใครโทรหาพี่ ผมเกรงว่าจะยิ่งไม่กล้าโทรแต่ไม่ว่าจะยังไงเมื่อเขารู้เห็นหน้าแบบนี้แล้วมามอบตัวดีกว่าครับและก็ยอมรับผิดซะนะครับผู้คนที่โพสต์คลิปเนี่ยเขาแจ้งความแล้วนะครับแจ้งความที่สภ.ย่อยศิลาเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ขอว่าใครก็ตามแต่ที่รู้จักนะครับแจ้งให้นายเสถียรคนนี้เอาของมาคืนโทษหนักมันจะได้กลายเป็นเบานะครับเผื่อเสถียรจะดูข่าวอยู่ด้วยนะคะเอาเสถียรมาซะนะคะหัวหน้ารปภ.เขาบอกว่าหนักจะได้กลายเป็นเบาไม่รอดยังไงก็ไม่รอดนะคะ